ไม่ขึ้นอ่ะได้อ๋อได้แล้วลูกได้แล้วค่ะเฮ้ยทำไมเป็นสีเนี้ยอ๋อมันไม่มีโอเคอ๋อโลเมตรออกมาข้างนอกครับไม่ต้องปรับมือนะกดอันนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ดันหน่อยค่ะนี่ในระดับไปแล้วเตรียมไหนก่อนอ่ะได้แล้วได้แล้วไม่ยืนแล้วกับมือที่แนว processingอ่านั่งเลยเด็กๆเดี๋ยวจะเช็คชื่อค่ะเร็วๆไปนั่งพวกเธอทำไมเป็นอย่างนี้ไม่แต่ว่ามันใช้กับห้องอื่นได้นะใช้ห้องอื่นไม่ได้เชื่อทำไมเป็นอย่างนี้นักเรียนนั่งสิเอาอย่างนี้วันนี้ค่ะจะให้ทำสองแบบฝึกหัดแล้วจะผ่อนคลายให้เล่นเกมได้ถ้าทำเสร็จแล้วก็คือให้เล่นเกมในตูนแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาทำงานที่เรียนไม่โดนมากินแต่เรียนจีนยังไงล่ะเอ๊ะต้องถึงไหมเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนมิกมาไหมแล้วก็เพื่อนยังไม่เข้ามาแล้วก็ตูนมาเออก็ไปตอนนั้นถึงจะต้องหมิวเขาลานะหมิวลาเหรอเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าเพื่อนเข้ามาไหมมีเวอร์เติร์นไอมาไหมไออ่ะไอขาดหรอโอเคอ๋อไอที่บอกว่าเรียนออนไลน์ใช่ปะฟิวเจอร์โฟร์โมดมีคิดว่าในออนไลน์เป็นยังไงจะบ้างอย่างพันนาติโอบอกมาเพชรภูมิแล้วเนยกับชมพู่ได้เข้าไหมลูกแก๊ปมันจะต้องบอกไว้ได้แน่เขาก็ไม่แข็งค่ะอ่ะมีว่านเข้ามาใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำเวิร์กบุ๊กนะคะว่านเดี๋ยวทำเวิร์กบุ๊กได้เลยนะคะหน้า66หนูเปิดมาเลยใช่เราจะทำเซลฟ์เช็คกันนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำเซลฟ์เช็คเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหน้าจอมันไม่โชว์อ่ามาแล้วเราจะให้ทำเซลฟ์เช็คนะคะแกรมมานะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า complete the mixed conditional sentences with the correct form of the verbs in brackets อันเนี้ยอย่าสับสนระหว่าง I wish กับ if only อันนี้ mix อันนี้ให้ทำ mix นะคะถ้านักเรียนจำ conditional 3-4 อันได้นักเรียนจะสามารถทำได้อันนี้ให้ทำ mix ไม่ได้ให้ทำ I wish กับ if only นะอ่ะลงมือทำเลยค่ะ workbook หน้า66นะคะ turn one workbook หน้า66ลงมือทำเลย10ข้อถ้าวันนี้ทำ2แบบฝึกหัดเสร็จนะคะมันจะมี self checkหน้า66ข้อ1กับข้อ2ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ผ่อนคลายด้วยกันเล่นเกมจะให้ทำก่อนตูนทำเลยนะตูนไอ้ไม่ใช่ไม่มามิกเพชรแก๊ปโฟร์มดทำเลยตั้งใจทำแป๊บเดียวแล้วมิจะให้ผ่อนคลายเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันคาบสุดท้ายสำหรับวันนี้วันสุดท้ายอย่างข้อหนึ่งทำข้อหนึ่งกับข้อสองใครไปพัทยา
มันแบบมันควบเสียงมากกว่าทำ10ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยก่อน1อันแล้วก็เดี๋ยวมีข้อ2อีกนะคะมิกเนี่ยไม่ทำไม่ทำพอทำได้แล้วไม่ยอมทำนะฟิวเจอร์อันนี้ทำหน้า66นะคะเวิร์กบุ๊กหน้า66ข้อ1กับข้อ2หนูเปิดเวิร์กบุ๊กมาแล้วทำได้เลยนะลูกทำ2ข้อหน้าขวานอันนี้ทำเวิร์กบุ๊กหน้า66ลูกข้อที่1นะคะเดี๋ยวมิจะให้เฉลยนะคะส่วนออนไลน์ออนไลน์นะคะให้ถ่ายรูปส่งอ๋อออนไลน์ไม่ต้องถ่ายรูปส่งอันนี้ไม่ได้เก็บไม่ได้เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมิขอเช็คก่อนแป๊บนึงขออนุญาตเช็คก่อนว่าอันนี้เก็บคะแนนไหมถ้าเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวออนไลน์ต้องส่งปกติออนไลน์ก็คือถ่ายรูปปกติเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกอันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราทำกันในห้องนะคะทวนแบบฝึกหัดเรื่อง mix conditional กับ I wish กับ if only นะคะให้เวลาทำอีก1นาทีแก๊ปทำเสร็จหรือยังลูกบิ๊กทำเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะให้มิกเฉลยข้อแรกโฟร์มอนข้อ2เพชรข้อ3ภูมิข้อ4ตูนข้อ5มาโอ
มิกเฉลยข้อ1ค่ะข้อ1อ่านโจทย์แล้วเฉลยค่ะ If you can live the มันมี e อยู่แล้วหนูเติมแค่ d เฉยๆนะสัชเพื่อนตอบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนตอบว่า hadn't lived ถูกต้องค่ะif you hadn't lived in France for 2 years you wouldn't speak such good French ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา2 ปีคุณคงไม่พูดภาษาฝรั่งเศสเก่งขนาดนี้นะคะ if you hadn't lived ต่อไปข้อ2หาลูกค้างอยู่หน้าอ๋อโอเคแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนบอกว่ามันค้างใช่ลืมไปว่าเครื่องนี้มันต้องเหมือนเวลาเราเข้าซูมอ่ะมันต้องสต็อปแชร์อันแรกก่อนแล้วค่อยไปแชร์อันที่สองหน้าขวัญเห็นหรือยังลูกเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะข้อที่หนึ่งนะคะ hadn't lived วันนี้ห้องหนึ่งเขาออนไลน์หมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคถึงว่าเมื่อกี้เห็นแต่มาสเตอร์ต้องไม่เห็นใครเลยต่อไปข้อสองของแก๊ปค่ะคอร์ทแป๊บนึงนะคะ if Jack คำว่า be มันคือ verb to be ดังนั้นมันจะเป็นได้สองตัวคือ wasn't กับ weren'tนะคะแล้วก็มันจะไม่เป็น been นะคะส่วนใหญ่มีโฟมมันอยู่สัปดาห์ if jack wasn't so fast หรือ if jack weren't so fast he wouldn't have caught the bus ถ้าเขาไม่รีบเขาคงไม่รีบถ้าเขาไม่รีบเขาคงไม่ขึ้นรถประจำทางคําว่า caught เป็น verb ช่วงที่3ของคําว่าอะไรลูก foremost caught เป็น verb ช่วงที่3ของคําว่าอะไรมีหนูก caught caught เป็น verb ช่วงที่3ของคำว่า can อะไรลูกมีเป็น verb can caught ตรงนี้ฮะ catch caught c แล้วก็ h หนูจดค่ะจดค่ะออนไลน์ออนไซต์จดค่ะcatch caught catch เป็น verb ช่วงที่2ของคำว่าเอ้ยเป็น verb ช่วงที่1ของคำว่า caught กับ caught นะคะ catch on delivery ต่อไปข้อ3เป็นของใคร mode เพชรไม่ได้ยินเสียงเพชรเลยพวกเธอเงียบก่อนIf we were in London, we would have gone. We would have gone to the match. Oh, no, what about me? Huh? Oh, it's a yaw. Yaw, right?ย่อไปย่อวูดเสียงสั้นลงได้ก็เป็น V แล้วก็ apostrophe d dog เนี่ย apostrophe แล้วก็ d dog ไม่ได้ทุกครั้งเลยเนาะใช่ไหมคะไม่เวลาที่ทำในข้อสอบอ่ะ apostrophe d มันจะได้สองตัวคือคำว่าวูดกับแฮดเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตัวอย่างดีๆมันก็จะเป็น we would have gone to the match ต่อไปข้อ4เป็นของใครโปรโมทอ๋อภูมิ if they didn't have it the earlier he would be at home now he would be at home now ค่ะจดเลยค่ะข้อที่5เป็นของตูนค่ะอะไรตูนคนเลือกให้ข้อที่5ค่ะตูนข้อที่5 if julie have meet เหรอ umbrella ไม่ใช่อะไรมันต้องเนี่ยเห็นไหมคะผลของการไม่ตั้งใจเรียน would have meet
ม่รู้มีไม่รู้เลยไม่รู้ใช่เลยก่อนเลย If we had been friends would not have what he was like สรุปว่าเป็นอะไร would have meet เหรอไม่รู้มีจะอ่ะคิดดีๆก่อนอ่ะแค่อะไรเนี่ยเป็นแบบนี้เอ้าอะไรอ่ะลูกสรุปจะตอบอะไรกันเอ้าจะมีหรือเม็ดmet อ่ะมาดู had met นะคะไม่ใช่ตูน if julie had met frank she would know what he was like นะคะโฟร์โมดข้อ6ค่ะPractice ลูกไม่อ่าน practice นะ practice if they สรุปจะเอาอะไรเนี่ยทำไม่ได้ถ้าเติมแบบดีป่ะ practice อ๋อต่อเลยครับ at home they would have the weather in the bed and practice ข้อนี้ตอบว่า practice เฉยๆนะคะ if they practice at home they would have played better in chess championship นะคะมันคือมิกซ์อ่ะผมก็ไม่รู้มิกซ์มันมีแฮมมันคือ subject บวก verb 2ใช่ไหมคะแล้วก็ would have บวกกับ verb 3มันคือ mix อะไรบวกกับ mix อะไรเอ้ยมันคืออะไร mix กับอะไรไปดูไอ้นี่เว้ยด้วยกับ mix นะคะโอเคลูกเพื่อนกันและล่าสุดต่อไปว่านขอข้อ7ค่ะขอว่านข้อ7ลูกข้อ7ลูกตอบอะไรคะตรงนี้ If we had taken the train he จุด you จุด จุด not have to drive now ข้อนี้ตอบว่า have มี not แล้วก็มี have to นะลูกต้องมีต้องตอบอะไรคะได้ไหมลูกว่านไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรน้าขวัญตอบข้อนี้สิลูกน้าขวัญได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรข้อ7แก๊ปสิ wouldn't have to ค่ะถูกต้อง if we had taken the train you wouldn't have to drive nowหลักมันมีอยู่ไม่กี่ข้อการมิกซ์นะคะถ้าส่วนใหญ่เราจะใช้ second กับ third ในการมิกซ์ถ้าหนูจำโครงสร้างของตั้งแต่ zero first second third ได้เวลาทำมิกซ์หนูจะรู้ว่าต้องใช้โครงสร้างไหนนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่มิกซ์ข้างหน้าหมายถึงว่ามันจะมีตัว if clause กับตัว main clause ใช่ไหมคะถ้าสมมุติเป็น second ใช้ if clause
ส่วนใหญ่ตัว main clause จะเป็น third แบบนี้ให้หนูลองไปดูโครงสร้างของ zero first second third นะคะเพราะว่ามิสบอกเลยว่ามันมีออกข้อสอบนะลูก mix conditional ต่อไปข้อ8ขอลองเป็น future ค่ะ future ข้อ8ลูก if Ray had bought some sunglasses his eye ... not hurt ข้อนี้เราจะตอบว่าอะไรลูก futureลองเดาๆดูซิลูกสักข้อหนึ่งอ่ะลองเดาดูซิคิดว่าตอบอะไรดี Would not เหรอ Would not แล้วตามด้วยอะไรคะ Would not hurt ถูกไหมคะfuture ตอบถูกนะลูก Would not hurt หรือว่า wouldn't hurt นะคะเก่งมาก If Ray had bought some sunglasses his eyes wouldn't hurtต่อไปข้อ9ขอเป็นภูมิค่ะภูมิอะไรพบเป็นวีทำงานก่อนมาดี If Alan spoke Spanish we would have gone to Madrid เนี่ยมันคล้ายๆกับข้อนี้ไม่ใช่เนี่ยมันคล้ายๆกับข้อนี้แก๊ปข้อ6อ่ะข้อ9อ่ะคล้ายๆกับข้อ6มันผันลูกแค่นั้นเองแล้วข้างหลังเห็นไหมข้างหลังคอมม่ามันเป็น main clause ใช่ไหมอันนี้มัน they would have play อันนี้มันก็ we would have gone ข้างหน้าตรงนี้ก็เลยต้องเป็น verb ช่องที่2คล้ายๆกันไม่ verb 2ต่อไปข้อ10เพชรข้อ10ค่ะซูซานเนี่ยอันนี้เป็นเวิร์บช่องที่2ข้างหลังตรงนี้ต้องเป็นอะไรง่ายๆเลย Wood อะไรนะฮะ Wood stay เฉยๆหรอไม่ Wood แล้วก็ stay เติม ed มันคล้ายกันกับข้อนี้ไงถ้าตรงนี้มันเป็นเวิร์บช่องที่2ใช่ไหมลูกส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็น second อ่ะข้างหน้าเป็น secondข้างหลังตรงนี้มันจะเป็น third ก็คือเป็น would have stay คือ would have แล้วตามด้วย verb ช่องที่3เท่านั้นเองจดค่ะ verb จดด้วยนะต่อไปข้อ2เอาจะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเองอีก10นาทีเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันต่อใช่ก็ใช่เพราะว่าพวกเธอทำนานต่อไปข้อ2ค่ะมาข้อนี้จะยากนิดนึงข้อนี้บอกว่าให้ write I wish กับ if only sentences for the situations sometimes there may be more than one possible answer อาจจะมากกว่า1คำตอบก็ได้ใช่อย่างสมมุติข้อที่1บอกว่า I haven't got any money ข้อนี้เราจะใช้อะไรประธานเป็น I อย่าลืมนะลูกลงมือทำให้เวลา5นาทีเดี๋ยวเฉลยก็คือให้เขียนตามไปอยู่ถูกต้องสมมุติใช่ไหมสมมุติใช่ไหมคะข้อที่1อ่ะหนูบอกว่า I haven't got tune เดี๋ยวจะหาคะแนน I haven't got any money ข้อนี้เราจะเขียนว่าอะไรฉันไม่มีเงินเลยอันนี้เป็นคำตอบของตัวเองนะคือโจทย์บอกว่าฉันไม่มีเงินเลยแต่ถ้าเราใช้ I wish หรือ if only มันหมายความว่าฉันหวังว่าฉันจะมีเงินบ้างเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าอะไรลองทำหนึ่งข้อ I wish เมื่อวานที่มิสบอกว่าอะไรถ้าเป็น present ถ้าประโยค make clause เป็น present ใช้คู่กับอะไรใช้คู่กับ past simple ถูกไหมถ้าสมมุติว่า main clause เป็น past simple I wish กับ if only ต้องใช้คู่กับถูกต้องต้องใช้คู่กับ past perfect เพราะฉะนั้นสมมุติข้อนี้บอกว่าฉันไม่มีเงินเลยฉันหวังว่าหรือฉันปรารถนาว่าฉันจะมีเงินบ้างข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรเดี๋ยวมิสบอกก่อน haven't got เนี่ยถามว่าเป็น present หรือเป็น past เป็น present เพราะฉะนั้นข้างหลังต้องเป็นไม่ would แล้ว
เป็น had อันนี้มันเป็น present ลูกที่เราเรียนกันไปเมื่อวานอ่ะเป็น present เพราะฉะนั้นข้างหลังอ่ะต้องเป็น past ถูกไหมแล้วเขาบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะมีเงินอยู่บ้างคำว่ามีก็คือมาจากเราก็ใช้ไอ้ verb to have ตัวนี้แหละ I have got เนี่ยตัวเนี้ยแป๊บนึงขอลบก่อนมันวุ่นวายเราก็ใช้ verb ตัวนี้แหละลูกเอามาแปลงตรงนี้ให้มันเป็น verb ช่องที่2 I wish if only I had some money ก็คือไม่มีตังเลยนะคะไม่มีเงินเลยฉันก็หวังว่าฉันจะมีบ้างอ่ะข้อที่2ทำเองอย่างข้อ2อ่ะเราพูดว่า I failed my math exam ฉันสอบตกคณิตศาสตร์เราจะพูดว่าอะไร I wish I had ดูก่อนตรงเนี้ยถามว่าเป็น present หรือเป็น past อันนี้เป็น past ต้องใช้คู่กับอะไร เดี๋ยวแป๊บนึงนะตูนถ้าจะไม่สนใจเรียนมิจะไม่สนใจแล้วนะอันนี้มันเป็น past ถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรตรงนี้ต้องเป็น past perfect ถูกปะเมื่อกี้ใครตอบ hadn't failถูกต้องอะไรโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ต้องตอบว่าอะไรลูกhadn't อ่ะทำพร้อมกันเลย I wish กับ if only อะไร I hadn't I wish I hadn't hadn't failed my ถูกต้องข้อนี้เราจะตอบว่า I wish if or หรือ if only I hadn't failed หรือ I had passed my math exam อันนี้ง่ายมากเลยนะมันไม่มีอะไรยากเลยนะถ้าดูจริงๆแล้วเห็นปะ had ใช่ไหมคะแล้วอันนี้ตามด้วย verb participle ก็คือ verb 3มิกได้จบหรือยังนะฮะนั่งเขี่ยหูอยู่นั่นน่ะพูดได้มั้ยน่ะข้อ3ลองทำซิลองทำซิ we lost the volleyball match เราเนี่ยแพ้การแข่งขันวอลเลย์บอลพวกเราแพ้มันได้2คำตอบไงคือมันเป็นปฏิเสธก็ได้หรือจะเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้ได้ลองทำดูซีแก๊ปไม่จำเป็นต้องว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะแต่ลองทำดูอ่ะเอาผมไม่เห็นข้อสองไม่ได้ทำอะไรนะหมายถึงว่าหนูตอบอันหลังนี้ใช่ไหม had passก็ถูกได้ทั้งสองอันไงเพราะฉะนั้นอ่ะข้อ3อ่ะอะไรตรงข้ามกับ loss won ถูกไหมก็คือ win won เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราหวังว่าเราจะไม่แพ้การแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งนี้ก็คือเราหวังว่าเราจะชนะมันมีอยู่2คำตอบแค่นั้นเอง I wish if only อะไรI wish if only I had อะไรวะ hadn't lost หรือ had won the volleyball match ดูทรงแล้วแก๊ปน่าจะสอบผ่านคนเดียวแล้วในนี้แก๊ปกับภูมิอ่ะเพราะนอกนั้นก็คือไม่สนใจอะไรแล้วบอกแล้วว่ามันยากนะถ้าอันเนี้ยทำไม่ได้อ่ะถ้าไม่ฝึกทำอ่ะหนูจะสอบไม่ผ่านกันเลยนะมิดบอกเลยนะตูนเรื่องนี้มันยากนะยิ่งม.6 อ่ะมันยิ่งยากต่อให้เราเรียนเอกชนนะมันก็เจอยังไงหนูต้องเจออังกฤษ1ตัวอยู่แล้วเร็วๆเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเนี่ยตูนอ่ะไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวหักคะแนนตูนข้อ4ลองทำซิเดี๋ยวถามแค่ภูมิกับแก๊ปพออ่ะเพราะที่เหลือไม่เรียนI crash my carhad had หรือ hadก็ได้อ่ะแล้วแต่อ่ะได้ผมตอบเป็นใครวิทย์ใครถูกต้องค่ะถูกต้องเลยเก่งมาก
I wish the evilly I hadn't crashed my car คือขับรถไปชนอะในความเป็นจริงพอเราใช้ I wish ฉันก็หวังว่ารถจะไม่ชนแต่ในความเป็นจริงคือชนไปแล้วเราสังเกตว่า crash เป็น past หรือ present เป็น past ดังนั้นต้องใช้คู่กับ past perfect ก็เป็น had แล้วตามด้วย verb ช่องที่อุ้ย verb ช่องที่3จดเลยนะคะออนไลน์จดเลยนะจดใส่หนังสือจดใส่ workbook เลยนี่เดี๋ยวบังลบให้ก่อนจ้าจ้าจ้าต่อไปอ่ะลองทำข้อ5เดี๋ยวให้ออนไลน์ทำบ้างเหลือเวลาขอออนไลน์ทำบ้างฟิวเจอร์อ่ะฟิวเจอร์ลองทำข้อ5สิตอบว่าอะไรลูก It's hot มันบอกว่ามันร้อนเราต้องตอบว่าอะไรลูกฟิวเจอร์ประธานเขาให้อะไรมาหนูใส่ประธานอันนั้นเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนของเขานะคะฟิวเจอร์ได้ไหมลูกใช่ค่ะมันจะได้เป็นประโยคว่าหนูดูก่อนว่า it's hot ตรงนี้เป็น present หรือเป็น past present เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้คู่กับ pastฟิวเจอร์ข้อนี้จะได้เป็นอะไรลูก บอกว่าฉันร้อนแต่ในความเป็นจริง แต่พอเราใช้ I wish กับ evilly ก็คือฉันหวังว่ามันจะไม่ร้อนอะแต่ในความเป็นจริงคือมันร้อนไงเราต้องใช้คำว่าอะไรฟิวเจอร์ I wish if onlyหนูอาจจะใช้หนูอาจจะใช้คำที่มันตรงข้ามกับคำว่า hot ก็ได้อะไรตรงข้ามกับคำว่า hot อะไรตรงข้ามกับคำว่า hot cool ก็ได้หรือ cold ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นไรหรือ filter มันก็จะได้เป็น I wish if only it wasn'tHot หรือ it weren't hot หรือว่า it was cool ก็ได้ได้เหมือนกัน it was cool ก็ได้คือมันสั้นๆส่วนใหญ่ก็จะใช้ cool เพราะว่า cool มันเป็นแสลงแปลว่าเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแต่ cool ก็ได้ cool ก็ได้ต่อไปข้อ6ลองทำดูซิ I can't hear the music อันนี้เป็น present หรือเป็น past I can't hear the musicpresent เพราะฉะนั้นต้องใช้คู่กับก็จะได้ประโยคที่ว่า verb ช่อง2ของ can คือฮะ I could จบแค่นั้นแหละ I wish I could hear the music เพราะมันเป็น verb ช่องที่2 can เนี่ยมัน could เนี่ยมันเป็น verb ช่องที่2ของคำว่า canเดี๋ยวจะหาคะแนนคนที่คุยกับตูนด้วยอ่ะข้อต่อไปข้อ7 I speak too much ฉันพูดมากใช่ค่ะชอบพูดมากค่ะเพราะฉะนั้น speak too much อันนี้เป็น present หรือ past แก๊ปเฮ้ย speak present เพราะฉะนั้นใช้คู่กับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นประโยคที่ว่าmush อะไรตรงข้ามกับ mush ก็ถามอะไรตรงข้ามบอก mush ตรงข้ามกับ many I wish if ไม่หนูต้องดูอันนี้มันเป็น present มันจะไป had ไม่ได้นะมันต้องเป็น past tense ก็คือ spoke less มันขยายสุดละตูนถ้าเราไม่ทำเป็นแบบ spoke less ใช่ไหมคะเราก็ใช้อันนี้ได้เลยว่า didn't speak too much
จำไว้นะถ้าเวลาเจอโจทย์แบบนี้ถ้าเราหาคำที่มันตรงกันข้ามไม่ได้ทำให้มันเป็นปฏิเสธเลยลูกทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธไปเลยอย่างอันนี้สมมติเอ๊ะถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรมันตรงข้ามกับ much เราก็เขียนไปเลยว่า I wish equally I didn't speak too much ฉันหวังว่าฉันคงจะไม่พูดมากแค่นั้นเองจบต่อไปข้อ8 I lost my mobile phone ฉันทำมือถือหาย lost เป็นอันนี้ประโยคเป็นอะไรคะหาซิมถูกไหมใช้คู่กับฮาร์ดเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นจะได้ประโยคว่าหักคะแนนเพชรแค่นั้นเอง I wish equally I hadn't lost my mobile phone อันนี้มันเป็น past ไงมันเป็น verb ช่อง2มันก็ใช้คู่กับ had แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3เป็น hadn't อันนี้คือเขาทำมือถือหายคือทำหายไปแล้วอะแล้วก็มาคิดทีหลังว่าเอ้ยฉันไม่น่าทำมือถือหายเลยหรือแบบฉันหวังว่าฉันไม่น่าจะทำมือถือหายเลยก็จะใช้ประโยคที่ว่า I wish กับ if only ส่วนใหญ่มันก็จะใช้แค่นี้แหละ present คู่กับ past past คู่กับ past perfect ต่อไป2ข้อสุดท้ายจะปล่อยแล้วลูกมา the television doesn't work อันนี้ present หรือ past present ต้องใช้คู่กับก็จะกลายเป็นอันนี้พอมันเป็นปฏิเสธเราทำให้มันเป็นประโยคบอกเล่าเลยตรงข้ามกันจบ I wish if only the television work เติม ed เลยจบมิกเดี๋ยวจะตรวจ workbook นะเดี๋ยวถ้าไม่เขียนนะมิกนะหักคะแนนนะเนี่ยตั้งใจเรียนอ่ะแป๊บเดียวก็จะปล่อยแล้วอ่ะไม่ได้ยากเลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทำพร้อมกัน I didn't buy that book ฉันไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนั้นอันนี้เป็น present หรือ past ครับเป็น past เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คู่กับ past perfect ก็ต้องเป็น I wish if only อะไรลูก have lost พอทำให้มันเป็นตรงกันข้ามไปเลยถ้าในเมื่อมันปฏิเสธเราก็ทำให้มันเป็นบอกเล่าไปเลยลูก I wish if only I had bought that book จบสำหรับวันนี้เจอกันใหม่วันปีใหม่ปีหน้าก็เพราะว่าคุยเยอะตูนอะเสร็จแล้วไม่ต้องส่งค่ะเล่มอันนี้ไม่ต้องส่งตรวจหลังปีใหม่เดี๋ยวตรวจหลังปีใหม่เพราะว่ามันมีแบบฝึกหัดอีกเดี๋ยวตรวจหลังปีใหม่เลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออนไลน์ด้วยตรงด้วยตูนเธอพูดมากเกินเอ้ยอย่าบังชูโฟม